ปลอบใจแล้วไปดูเลยทองที่นี่ให้น้องไปเลยมันต้องเป็นตอด้วยอาจารย์เจษฎาครับมันต้องเป็นตอใช่ไหมไม่ได้เขาเราไปต่อแต่กรรมการดูคนละทางไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโค้ชชนะกรรมการแดงเท่าไหร่ยังพี่เจนแดงก็3-1 4-1 5อ๋อได้ลูกล้มด้วยยกห้าใช่ก็ถือว่าได้ลูกล้มด้วยได้หมัดมาเอาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็แพ้คือแพ้นะเพราะมันไปโวยวายไม่ได้มันเรื่องธรรมดาของทีมชัยชนะเราต้องสู้ต่อไปใช่ครับผมเบิร์ธเดย์ทุกคนแต่ยังรักทุกคนเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์เมื่อวานเบิร์ธเดย์แพ้มวยไปต่อก็แพ้ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาสู้ทุนน้องเดี๋ยวให้มันชนะจะสวยก็ได้เราไม่ไปคิดอะไรมากแล้วในมุมของน้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยอดศิลปะครับผมมั่นใจไหมเหมือนกันฮะเห็นที่เลี้ยงบอกก็เริ่มมั่นใจแล้วได้ลูกหลอมมาแล้วช่วงต้นๆนะราคาออกมาด้วยนะครับแฟนมวยที่ผมมองนะเรามั่นใจไหมหมดจนสุดท้ายก็มั่นใจครับได้อะไรบ้างครับได้ลูกล้มครับล้มลูกหมัดต่อยเมาไอ้ทำบัตรตั้งลบนะนั่นแหละก็ธรรมดานะฮะถามนิดนึงไม่สบายก่อนจบไหมครับมีไม่สบายก่อนเต็มร้อยไหมเต็มร้อย90ครับเห็นข้อมูลดีไรขับเสด็จทุกคนอ๋อละมุกนิดๆหน่อยๆมันเรื่องธรรมดาครับแพ้การจะถามว่าร่างกายเต็มร้อยอยู่แล้วมีโอกาสอยากแก้มืออีกสักครั้งอยากก็ถามว่าแก้ไหมแล้วโปรโมเตอร์ครับแต่ผมไม่แก้ดีกว่าเพราะว่าชูสวนมันกักกักกันเลยไม่อยากจะไปต่อยแก้นะแล้วว่าไว้ต่อยคนใหม่ก็ได้นะในศึกไม่มีปัญหาเยอะแยะนะใช่เพราะมันยังมีตัวต่อยก็มากลับมาหากันเราไม่เครียดนะต้องต่อน้ำหนักไม่จ่ายเจต้ามาใหม่ไม่ต้องต่อแล้วต้องต่อแล้วเนาะรูปร่างเล็กกว่าเขาได้เปรียบทุกอย่างวันนี้ชก115ใช่ไหมใช่ตอนนั้นถึงปอนเรามาไม่ถึงด้วยต่อปอนกว่าเจ๊ครับวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็อย่าให้รับนิดหนึ่งตอนต้นยกตอนยก3นะครับบางทีก็กรรมการก็ดูมีมุมหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่าไปเครียดนะอย่าเครียดครับวันนี้จ๋ายังไม่เครียดเลยพอดูจ๋าไม่เลยจ๋าแพ้ก็โบกไม่ชนะก็โบกไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคครับแต่อยากให้เด็กก็ได้อาชีพนะครับเอาความใจก่อนแล้วก็ที่มีอาชีพเท่าไหร่อ่ะพี่เจก็จับจ๋าก็ 4-5 หมื่นนะครับแล้วมีพี่ร้องล็อกมีมั้ยมีครับมีรวมๆแล้ว 20,000 ก็น่าจะเป็นแสนเกือบแสนนะรวยเหยียบแสนโอเคน้องจ๋าฝากไปถึงว่า FC น้ําหนักที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ครับก็ประมาณ15-16ได้ครับฝ่าย FC แฟนมวยเลยครับครับก็ขอโทษนะครับทำเต็มที่แล้วครับโอเคครับแก้ตัวใหม่